นั่นแหละมก็เลยแบบก็เลยตอนช่วงนั้นก็ยังอัดโพแทสเซียมนะคะก็คือกินอย่างละ2 เม็ด 3 เวลาเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ปกติแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะติดเชื้อแต่ว่าก็อัดไปแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นจนแบบวันที่4ที่ด้าเริ่มหายใจไม่ค่อยสะดวกมากขึ้นนะคะด้าก็เลยแต่ไม่มีไอไม่มีอะไรเลยนะคะแค่เรื่องการหายใจก็เลยโทรปรึกษากับพี่อีกคนนึงที่อยู่โพแทสเซียมเหมือนกันนี่แหละค่ะพี่เขาก็เลยประเมินให้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าด้าเนี่ยได้รับเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามาประมาณ5 วันแล้วแล้วทีนี้ก็เลยว่าให้ด้าเนี่ยทานโพแทสเซียมในขนาดเท่านี้ใช่ค่ะด้าก็เลยเพิ่มขนาดมาก็คือกินเป็นครั้งละ3 เม็ด 4 เวลาก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างละนะคะเนื้อบันเนื้อทูอย่างละ3 เม็ด 4 เวลาก็พอหลังจากทานไปได้มื้อที่5ของการกินยาค่ะก็คือรู้สึกว่าเสมหะออกมาเยอะมากเลยเสมหะเสมเป็นเสมหะเหนียวๆนะคะออกมาค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยนิดนึงนั่นแหละก็หลังจากที่เสมหะออกมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการหายใจมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มโฟขึ้นก็เลยแบบก็เลยคิดว่าก็เลยคิดแล้วว่าแสดงว่าเราน่าจะได้รับเชื้อแน่นอนตอนแรกที่พี่เขาบอกว่าเราได้รับเชื้อน่ะเราก็ยังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะมันใช่เหรอเพราะมันก็รู้สึกแค่แบบขั้นเนื้อขั้นตัวปกติไม่ได้มีอาการมากแล้วก็ไออะไรก็ไม่มีเลยใช่ค่ะก็เลยแบบก็เลยฟังพี่เขาไว้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียหายแล้วก็เพิ่มขนาดยาไปหน่อยก็เลยลองทานดูพอทานดูไปมื้อที่5เท่านั้นแหละค่ะก็เลยเสมหะออกมาเยอะก็เลยรู้เลยว่าแสดงว่าเราได้รับเชื้อเข้าไปจริงๆมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจเราจริงๆใช่ค่ะพอร่างกายเราก็พยายามขับออกมาค่ะก็เสมหะออกมาอย่างเงี้ยเหนียวๆเงี้ยค่ะประมาณ2 วันแต่วันแรกๆที่ออกมามันรู้สึกมีความคาวอยู่นิดนึงเนาะค่ะนั่นแหละแล้วก็พอวันที่2มันก็เริ่มดีขึ้นด้าก็ไปเอายาละลายเสมหะมากินด้วยแล้วก็พอวันที่3เนี่ยก็คือเสมหะมันเริ่มน้อยลงแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกแบบมันเหมือนจะเป็นไข้แต่ก็ไม่มีไข้ด้าก็เลยคิดมองอีกแง่มุมนึงว่าเออช่วงที่เราได้รับเชื้อไวรัสเนี่ยคือหนึ่งแหละมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงซึ่งโอกาสการที่เราจะรับเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะมีด้าก็เลยอัดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเข้าไปพอดีไปเจองานวิจัยของต่างประเทศด้วยค่ะที่เขาใช้ตัวคามินชันก็คือในงานศึกษามันศึกษาเกี่ยวกับการ activate NRF2จากขมิ้นชันแล้วก็เขาใช้ในเคสที่เป็นโควิดก็คือใช้ขมิ้นชันแต่ได้แต่เขาไม่ลงรายละเอียดไหนอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเขากล่าวถึงตัวสารสกัดจากขมิ้นใช่ค่ะที่เข้าไปลดอนุมูลอิสระในร่างกายในเคสคนไข้โควิดแล้วก็ให้คู่กับยาฆ่าเชื้อ